ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบูนนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่5กันยายนพุทธศักราช2567กับผมรณกรยมกัมชัยและทีมข่าวบูนนิวส์นะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารข่าวบูนนิวส์วันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดียตามช่องทางต่างๆนะครับตั้งแต่เฟซบุ๊กแฟนเพจบูนนิวส์ครับยูทูบช anel พิมพ์คำว่าข่าวบูนนิวส์ซูมศูนย์เ ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้นะครับมีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN นะครับก่อนที่เราจะมาติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาสของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนครับโอวาสหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่า เมื่อเจอปัญหาแรงกดดันต้องหยุดนิ่งตั้งหลักของใจให้ได้ยิ่งเจอปัญหาแรงกดดันยิ่งต้องหยุดนิ่งตั้งหลักของใจให้ได้ซะก่อนอย่าไปบ่นว่าเราทำบุญมาตั้งเยอะทำไมไม่มาช่วยบุญช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งช่วยได้มากบางครั้งช่วยได้น้อยเพราะสิ่งที่เราทำผ่านมาในอดีตบางช่วงเราประมาทในชีวิต มัวแต่เพลินในทางโลกไม่ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ต่อเนื่องกันเมื่อเพลินอ,อยู่อย่างนั้นบุญก็ขาดบาปได้ช่องสิ่งนั้นอาจติดข้ามชาติมาเป็นวิบากกรรมแต่บุญที่เราทำไว้ก็ไม่ลดละที่จะช่วยเหลือโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นนะครับทำกายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ประกอบพุญยกระยาทั้งการทำทานรักษาศีลเทเรสมาธิภาวนาน,นะครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาร่วมสังสมบุญจากประานมรนาไม่การบุญที่สําเร็จจากการอนุโมทนาบุญติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับข่าวแรกครับพระเด็พระคุณพระราสุธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธ,ธานีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่สัมเ m e ผู้สอบผ่านโครงการสัมเ m e ทรงพระปาฏิโมกปีที่2ครับสำหรับพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ แก่สามนเนรผู้สอบผ่านโครงการสามนเนมทรงพระปฏิโมกปีที่สองได้จัดขึ้นณนะห้องประชุมใหญ่ค่ายจองแชมป์มูกติสามนเนรปริียนธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีภายในงานนะครับมีนางสาวอภิสร,ราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวะรอบด้วยท่านนวลนิดพง์วิวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารสถานศึกษาและท่านผู้มีเกียรติได้รวมกันอัญเชิญพัดรองโลจกติบัตร เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระเดชพระคุณพระราสุทธ,ธิธรรมาจารย์เจ้าคณะ,ะจังหวัดปทุมธานีท่านประธานสงฆ์ได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารัยทางด้านนางสาวอภิสาราเกตอินในอำเภอคลองหลวงได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชาสักการะเบื้องหน้าพระประมาสายรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่พระครูประหลัรัตนวีรวัตร จะอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยผู้แทนสาม,มนเณรผู้สอบผ่านโครงการสาม,มนเณรทสมพระปฏิโมกค,ครั้งที่สองและผู้แทนฝ่ายคารวาสจะได้น้อมนำผ่านทุกเทียนแพดอกไม้สการะถวายแด่พระเดชพระคุณพระราชสุทธิธรรมจารย์ท่านประธานสงฆ์จากนั้นพระครูประหลัดรัตนเวรวัฒเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการโครงการสำนเ m ร n สม,มนนสพระปฏิโมกปีที่สองทับ2567 ได้กล่าวถวายรายงานต่อท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้สามเณรผู้สอบผ่านโครงการสามเณรสมพระปฏิโมกในปีนี้ได้ข้อรับโล่เกียรติบัตรพัดรองย่ามหัตัยและทุนการศึกษาตามลำดับโดยในปีนี้สามเณรผู้สอบผ่านจำนวน24รูปโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่สามเณรสุธิพัฒน์รุ่งโรจน์จากวัดพระธรรมกายรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง ได้แ,แก่สำเนินพงวิริศคงธนะสุภาพมงคลจากวัดอาวุธวิกะสิตารามรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่สำเนินอติเทพโลมาอินจากวัดปานาแกและรางวัลชมเชยอีกจำนวน21รางวัลสำหรับโครงการสำเนินรงพระปฏิโมกปีที่2ทับ2567ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สามเณรผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมรแผนกบาลีได้ทรงจำพระปฏิโมกภาษาบาลีอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระบาลีเพื่อให้สามเณรมีความสนใจต่อการศึกษาพระธรรมวินยัยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เมื่อประสมบทเป็นพระพิสุแล้วสามารถทรงพระปฏิโมกให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในการต่อไปและเพื่อน้อมบูชาธรรมในวาวระอายุวัฒนมงคลครบรอบ8ปปีของหลวงพ่อธรรมชโย ท้งนี้โครงการสาม,มนเณรทรงพระปฏิโมกยังเป็นไปเพื่อสร้างศาสนาทายาทไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นพระเพื่อสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนานำพาชาวโลกเข้าถึงสันติสุขภายในครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมครั้งนี้กันครับโครงการนี้นะครับมีความสําคัญก็คือ ให้เรามีความเตรียมพร้อมนะครับในการเป็นพระภิกษุถ้าเราเนี่ยสามารถทรงจําพระปาติโมกได้และก็สามารถที่จะแปลได้นะครับผมเราก็จะเข้าใจว่าศีลของพระมีอะไรบ้างอ่าพอเรารู้ว่ามีอะไรบ้างเราก็จะได้ทําตามได้อย่างถูกต้องนะครับผมความเป็นพระของเราก็จะบริสุทธิ์ขอบอกเลยนะครับว่าผมนี้ใช้เวลาท่องปาฏิโมกน่าจะนานมากๆเลยครับประมาณ5ปีได้ ท่องหยุดบ้างท่องบ้างนะครับยังมีแรงจูงใจไม่มากพอก่อนหน้านี้นะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยคือขอบคุณพระอาจารย์พระมหาใจเขมจิตโตนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่วัดตะโกนะครับผมตอนนั้นวัดพระธรรมกายได้ไปขอคําปรึกษานะครับเพื่อที่จะมาจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็คือได้แบบมาจากวัดตะโกเลยนะครับก็ขอขอบคุณทางวัดตะโกนะครับเพราะปกติแล้วสมัมมาเนธนี้จะไม่ค่อยมีที่ที่จะได้แสดงความสามารถเท่าไหร่ พระมหาใจท่านเป็นเรียกจะได้ว่าเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็รัฐธรรมกายก็เอามาจัด,ดเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เห็นความสําคัญนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับญาติโยมทุกๆท่านเลยนะครับหลวงพระ,ะเดชพระคุณหลวงปู่นะครับเคยให้โอวาทตด้วยว่าถึงแม้จะมีพระมากมายเพียงใดนะครับแต่ถ้าไม่มีญาติโยมมาสนับสนุนเนี่ยนะครับเจวันพระก็อาจจะหมดโลกก็ได้เพราะว่าไม่มีญาติโยมมาสนับสนุนฉะนั้น ญาติโยมทุกท่านจึงเป็นส่วนสําคัญนะครับในพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระและโยมต้องเกื้อหนุนกันโยมก็มาถวายสิ่งของกับพระพระก็รับสิ่งของนั้นมาใช้สอยบริโภคแล้วก็ศึกษาธรรมะแล้วเอาธรรมะที่ได้กลับไปสอนญาติโยมแล้วก็มาสอนตัวเองด้วยให้ตัวเองบรรลุทำตามอย่างที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุนะครับผม แล้วก็เป็นประโยชน์กับสรรพัพพสว์เป็นเนื้อนาบุญไปสอนสรรพัพพสว์ให้ได้เป็นอย่างตัวเองด้วยเหมือนกันมีความคิดที่จะสวดปาติโมเพราะว่าได้เห็นเนียนอายุสิบขวบที่มาจากโครงการทรงพระปาติโมของวัดตะโกครับว่าเขาอายุสิบขวบเขาก็ท่องได้แล้วเราก็เลยอยากจะลองดูก็ถ้าช่วงแร,แรกๆก็ท่องไปทีละสี่ห้าข้อห้าข้อครับมันก็ท่องได้อยู่ก็เลยพยายามไปเรื่อยๆครับต้องใช้ความเพียรอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลังๆไปมันก็ยากครับยากก็ต้อง ทำไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆเป็นการฝึกวินัยของตัวเองครับให้มีวินยัยให้มีความบตสาหะใส่ใจสุดท้ายก็จบนะครับในส่วนพระศาสนาก็เป็นการดำรงคงไว้ซึ่งพระศาสนานะครับเพราะว่าพระวินัยก็เป็นอายุของพระศาสนาตามพระบาลีว่าเออวินัยตั้งอยู่เพียงใดศาสนาก็ดำรงอยู่เพียงนั้นนะครับพระวินัยเป็นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามจะได้เป็นการคงไว้ซึ่งอายุของพระศาสนาครับ มากันที่ข่าวสารเมุนต่อไปนะครับเป็นข่าวบุญสาธารณาสงเคราะห์ครับโดยทางวัดพระธรรมกายและมลูลนิธิธรรมกายได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยหรือภัยน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายครับพระสมุวินัยทิตะวินโยส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมลูลนิธิธรรมกาย นำถุงยังชีพน้ำดื่มยารักษาโรคข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปมอบเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกาภายัยหรือภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่11อำเภอจำนวนกว่า5,615ครัวเรือนในบางพื้นที่ระดับน้ำยังท่วมขังอยู่ส่งผลให้ชีวิตของชาวบ้านใช้ด้วยความยากลาบาก โดยเฉพาะการสัญจรไปมาที่สวนไร่นาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยทางทีมงานได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่วัดป่ายางตำบลป่าตานบ้านตาหนาล้อมตำบลต้าตำบลเวียงตำบลงาวและที่ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและจากที่คณะโดยผู้แทนของวัดพระธรรมกายและโบเลนิธธรรมกายได้มอบถุงยังชีพมามอบให้ในครั้งนี้ ชาวบ้านต่างประทับใจเป็นอย่างยิ่งแม้ในยามที่ชาวบ้านประสบอุทกภัยแต่คณะสงฆ์ก็ไม่เคยทอดทิง้งได้นําถุงยามชีพเหล่านี้มาช่วยเหลือถือได้ว,ว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้ในเบื้องต้นเป็นอย่างมากทีเดียวครับอนุโมทนาบุญกับผู้แทนของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนะครับจากข่าวสารงานบุญของทางภาคเหนือนะครับเรามาต่อกันที่ภาคใต้ของพืนแผ่นดินไทยกันบ้าง ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับได้จัดพิธีบุพเพเปตตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับเมื่อวันพระแรม15บห้าเดือน9กที่ผ่านมาผู้มีบุญนะครับในอำเภอบางกล่ำและอำเภอใกล้เคียงได้มาพร้อมใจกันประกอบพิธีบุพเพเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วณอาคารสมปรารถนา ดยไปในงานท่านประธานสงนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นสาธุชนร่วมกันกล่าวคำมรนาสินห้าผู้แทนสาธุชนนะครับได้จุดทุบเทียนน่ารูปผู้วัยชนจากนั้นนะครับได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสาตามด้วยนะครับผู้มีบุญได้ร่วมกันเข้าสู่พิธีทอดผ้าบางสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่มุญญาที่ล่วงลับไปแล้วครับจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมัตตากับตาหาร เพื่ออุทิศบุญแด่บรรพชนหรือว่าบรรพบุรุษทั้งหลายพร้อมตั้งนะครับให้น้อมถวายนะครับมีการทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าอา์สงจากนั้นได้เข้าสู่พิธีถวายกองบุญค่าน้ำข้าไฟเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้สำหรับการทำบุญในทุกๆบุญที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับก็เป็นไปเพื่อการประกอบบุญญกริยาได้รวมกันทำทัศนณาานให้เกิดขึ้นซึ่งหมายถึงการทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของถวายแด่พระพิสุสง์ แลอุทิศบุญกุศลไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ไัยชนต้องการมากที่สุดเพราะบุญสามารถส่งผลให้พ้นจากความทุกข์ในอบายได้และผู้ที่อยู่นั้นก็จะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งนะครับการประกอบบุญญกริยานี้เป็นการประกอบบุญญกริยาจากปฏิทานใหม่บญที่สําเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมครับทุกท่านที่พร้อมใจการถวายพระตาหารเพลณณบริเวณหอฉันกุญยาอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภบางกล่ำจังวสงขลานะครับอันโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับตั้งใจประกอบพุญญากริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมกันนะครับไปปล่อยปลานะครับที่วัดคูเต่าด้วยอันโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับมากันที่ขาสารงานบุญต่อไปนะครับจากทุดงคสถานล้านนาอาสันทรายจเชียงใหม่ครับ ด้ประกอบพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงทุดงคัสถานล้านนาครับโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระบุญช่วยจันทภาโสครับประธานที่ปรึกษาทุดงคัสถานล้านนาให้ความเมตตาเป็นประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านนะครับสดบนบูชาพระรัตนารายและร่วมการปฏิบัติธรรมทำใจให้ผ่องใสเพื่อการเข้าถึงพระรัตนารายภายใน ไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ครับจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจําในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยทุดองคัสถานละนานะครับและสาธุชนทุกท่านได้น้อมนําพระตาหารวันข้าวอันพระณีตที่จัดไว้อย่างดีแล้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นนะครับเมื่อทุกท่านได้ประกอบพุญญกริยาโดยเฉพาะพิธีบูชาเข้าพระโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลกกันทีเดียวนะครับผ่านการถ่ายทอดสดนะครับของทางสถานีจีวีเอเข้าสู่พิธีถวายในการทอดพ้าป่านะครับบำรุงทุดงคัสถานล้านนาโดยมีคุณธนินทร์วณิชยสิทธิ์และคุณนัทธิวรวินีกัญจนวะวสิรินำกล่าวคำถวายพระป่าครับ โดยในช่วงก่อนกล่าวคำถวายทุกท่านก็ได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะครับจากนั้นก็ได้ตั้งใจกล่าวคำถวายพระป่าออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่7หลังจากผู้แทนสาธุชนและสาธุชนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้แทนคณะสงฆ์ครับกล่าวคำพิจารณาพระปา่าต่อด้วยพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนไรครับนำโดยกรยาณมิตรนายแพทย์พัชระช รยนามิตรแพทยหญิองอารีวันสมหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายขี่ลานาเพีรศาสตรยารักษาโรคนะครับโดยนายแพทย์พานุเมธนะครับแล้วก็คุณกล้าตะวันรีสว่างนำกล่าวคำถวายพิธีวถวายข้าวสารนะครับโดยคุณอำนาจคุณวันเพนจากขุจ,จันจากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยคุณจันทวดีก้อนทองคุณมลิวันธรรมโมนำกล่าวคำถวาย จากนั้นนะครับผู้แทนคณะท่านสภาพได้รวมกันถาวายดอกไม้แลจะจตุปัจัยเทียรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้นะครับสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถาวายจตุปัจัยเทียรรมบริวารพระป่าต่างๆแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทําบุญบูชาข้าพระนะครับบุญทอดพระป่าบารุงทุดงคสถาล้านนาและทุกๆบุญกับทางทุดงคสถาล้าน,านั่นเองครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับก็ได้กล่าวสโมโภชนียกถา นำคณะสง์ให้พรเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งยังได้แจ้งข่าวสารงานบุญในกิจกรรมของการฉลองครบรอบ38ปีทุตโงคัสถานล้านนาซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่จะถึงนี้เพื่อเชิญชวนผู้มีบุญในอำเภอสันทรายนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมงานบุญของทุตงคัสถานล้านนาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ จากขาวสารงานบุญในประเทศนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ขาวสารงานบุญของวัดไทยในต่างแดนหรือสื่อส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงเวอร์เนกันครับ w ว r l d n น w s นะครับจะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แรกนะครับนะับน่นก็คือวัดพระธรรมกายแมนเชสเ,เตอร์สหราชอาณาจักรในจัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดพระป่าเพื่อบำรุงวัดครับ ที่แมนเชสเตอร์นะครับได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชาคารวิเทศรองเลขาธิการองค์กรพระธรรมทุตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนนะครับผู้มีบุญปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัตพระธรรมกายประเทศไทยตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งรื้อกระบ,บวนอันเชิญผ่านพระป่าบำรุงวัด จากขอชันคุณยายอาจารย์มหาระัตะนะอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยูงวัดพระธรรมการแมนเชสเตอร์ Manchester, เข้าสู่อุโบสถนะครับจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระป่าบํำรุงวัดโดยมีกรยานมิตรธัญญากรไรท์การ,ร, айт, กรยานมิตรทัตติยาราชวงศ์สาและการยานมิตรคำสอนเบลนำกล่าวคำถวายครับภายในงานยังมีการกล่าวคำถวาย,ายาทายธรรมนะครับโดยมีกรยานมิตรคณิตาช่วยขุนทศนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยะนานมิตรสมพิศวิทเทลและกัระยะนานมิตรอรวันพาร์กนำกล่าวคำถวายครับจากนั้นเมื่อคณะท่านสภาพได้นำกล่าวคำถวายเสร็จเรียบร้อยท่านประธานสงฆ์คือพระครูภาวนาชักราวิเทศกล่าวคำพิจารณาพระปา่าจากนั้นสาธุชนครับพร้อมใจการกล่าวคำเปาวรณากรกฐินท่านประธานสงฆ์นะครับพระครูภาวนาชักราวิเทศได้มอบพระตรายกฐินประจำปีพุทธศักราช2567 ให้แก่สาธุชนเพื่อนำกลับไปอธิษฐานจิธทธิบ้านก่อนที่จะได้มาร่วมกันประกอบพิธีในพิธีทอดกรถินนวัดพระธรรมการแมนเชสเตอร์ในช่วงต่อไปนอกจากนี้สาธุชนผู้มีบุญนะครับร่วมกันตวัดจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์นะครับแล้วก็ได้รับฟังโอวาทแล้วก็ฟังข่าวสารงานบุญจากท่านประธานสงฆ์ด้วยจากนั้นก็เป็นกิจกรรมสาวาระวันคล้ายวันเกิดและมอบของขวัญที่ระลึก ให้แก่ผู้มีบุญนะครับที่เกิดในเดือนกันยายนนี้ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจนะครับทุกท่านก็ได้ตั้งใจรับฟังธรรมะแล้วก็ได้ตั้งใจอธิษฐานจิตในการเป็นประธานกองกินถิกนพกรดิมหาสมบัติของวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ด้วยซึ่งผู้มีบุญทุกท่านนะครับแนมะ้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจนั้นก็แน่นแฟนรักในพระพุทธศาสนารวมกันประกอบบุญญกริยาอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้น ณวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ครับจากที่แมนเชสเตอร์นะครับสหรัฐอเาจาิกาเรามาต่อกันที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีครับสหรัฐอเมริกาในจัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีถวายกบุลต่างๆเพื่อง,งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับที่เทนเนสซีนะครับผู้มีบุญได้พร้อมใจกันประกอบพุญญกริยาจากพิธีบูชาข้าพพระเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลก ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศโพวนาวิธานนำสาธุชนทุกท่านสวดมนมต์ธรรมวัดเย็นสวดมนมต์บทธรรมจักกะปะวัฒนาสูตรส่วนส่สิญคุณของพระเด็พระกลวงปูพระผู้ปรับมารเหล่าขมรัตนาศีนห้าประกอบพิธีจุดชวานบูญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ส่วนส่ญสิญคุณของพระธรรมกายเป็นทํานองสรพัญญะและกล่าวคําอธิษฐานจิต จากนั้นก็เป็นการกราวคําถวายกรบุญต่างๆนะครับตั้งแต่กล่าวคาถวายพระป่าสร้างทุกสิ่งก่าวคาถวายพระป่าสร้างอาคารแก้วธรรมชัยรัตนานันกล่าวคําถวายกองบุญบูชาข้าพระพร้อมกันนี้ผู้มีบุญ,บญ,บญครับได้น้อมถวายพระป่านะครับแล้วก็รวมไปถึงบริวารพระป่าต่างๆสตุปจัจจายทิยธรรมแดดท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญนะครับแล้วก็มอบของขวญที่ระลึก ให้แก่ผู้มีบุญที่มีสาวาระเดือนกล้ายเดือนเกิดกันยายนผู้มีบุญร่วมกันรับสมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับจากนั้นทุกท่านก็ประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัระัรรมการประเทศไทยนะครับผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี G ี n เโปรดทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าในการประกอบพุญญกิริยาตั้งแต่การทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาการสั่งสมบุญนั้นนำความสุขมาให้ จะทาให้ถึงพร้อมที่สมบัติทั้ง3ตั้งแต่รูปสมบัติทรัพสมบัติและก็คุณสมบัติเป็นอุปกรณ์รองรับในการทําความดีนั่นเองจากนั้นผู้มีบุญก็ร่วมกันกรดน้ํารับพรพระนะครับเป็นภาษาบาลีวิศีบุญกุศลไปยังหมู่ญาติที่ลงลับไปแล้วทั้งหมดนี้คือภาพกิจกรรมงานบุญนะครับของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาครับยังคงอยู่ในภาคพ,พื้นอเมริกานะครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาครับ ได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นในคืนพระจันทร์วันเพ็ญครับในคืนพระจันทร์วันเพ็ญหรือว่าฟูมู o เดย์นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ชาวท้องถิ่นจะได้มีโอกาสร่วมกันนั่งสมาธิโดยภายในงามมนมีกัลยาณมิตรทิพสิรินอินทก,กนกกัลยาณมิตรสราวินอินทก,กนกครับได้กล่าวต้อนรับทักทายชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่กันนะครับก่อนที่จะได้ร่วมกันทํากิจกรรม โดยทุกท่านได้รับฟังพระอาจารย์แดเนียลธรรมะระโกครับนำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยพระอาจารย์ได้เล่าถึงความสุขอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากภายในรวมทั้งแนะนำโนหาหรือว่าวิธีการในการปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งอย่างง่ายง่ายสบายสบายและก็ใจเย็นเย็นเพื่อพบกับสันติสุขภายในและก็ความสุขที่แท้จริงก่อนที่พระอาจารย์ท่านจะได้เชิญชวนนะครับผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันจุดประทีปภายนอก แล้วก็รวมใจกลับมาไว้ที่ตนเองพร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาร่วมกันหลายท่านนะครับก็ได้ลองทำตามแล้วก็ได้สัมผัสกับกระแสแห่งความสุขภายในด้วยกายที่สบายใจที่สบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหลายท่านก็มีความสุขนะครับจากการสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจทีเดียวครับ ในช่วงท้ายพระอาจารย์ท่านก็ได้เมตตานะครับตอบข้อสงสัยหรือว่า Q a A ก็คือ question and answer ซึ่งหลายท่านนะครับก็ได้มีโอกาสสักถามแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาประสาทในการปฏิบัติธรรมและก็เสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน24ท่านทุกท่านต่างอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์มสบายและช่วงท้ายก็ร่วมกันเก็บงานอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับ จากภากพื้นอเมริกาเรามาต่อกันที่กิจกรรมของทางมองโกเลียกันบ้างน,นะครับโดยพระธรรมทุตไทยได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติพุทธศาสนาศึกษาในมองโกเลียหรือว่า The Study of Mongolian Buddhism ครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมองโกเลียนะครับประเทศมองโกเลียได้จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติพุทธศาสนาศึกษาในมองโกเลียหรือ The Study of Mongolian Buddhism ร่วมกับวัดกันดันศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งชาติมองโกเลียและสมาคมวิจัยมองโกเลียนานาชาติภายในงานนะครับมีผู้ร่วมบรรยายเป็นพระพิสุและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติเข้าร่วมจำนวน80ท่านจาก11ป,ประเทศโดยมีหัวข้อวิจัยบรรยายกว่า60หัวข้อทีเดียวครับในโอกาสนี้พระครูวิเทศวชิรโสภิตรองประธานสาภาพพระธรรมทุตไทยในเอเชียตะวันออก หัวหน้าพระธรรมทูตไทยในมองโกเลียจะอาวัตพระธรรมการมองโกเลียครับได้รับอารัธนาเข้าร่วมการสัมมนาและร่วมบรรยายวิชาการในครั้งนี้ด้วยในหัวข้อการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายในเถราวาดกับการเผยแพร่มาสู่มองโกเลียโดยเนื้อหาหลากัหลกๆนะครับของการบรรยายล้วนเป็นข้อมูลจากศูนย์คันธารีศึกษาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือว่าดีรีสำนักพระประยติธรรมวัะธรรมกายประเทศไทย รวมไปถึงข้อมูลของทานมหาปุญญาจารย์เป็นต้นนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมากทีเดียวอนนี้โมทนาบุญนะครับสำหรับการร่วมกันเผยแพร่พระพุทธาศาสนาเพราะว่าพุทธบริษัท4นั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเมื็ดดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับมาต่อกันที่ยอดสดธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนะสูตรนะครับคุณผู้ชมเช่นเคยมาติดตามรับชมกันว่ามีที่ใดที่ได้สถิติสิบัดับแรกในช่วงท็อปเทนกันครับ เริ่มต้นที่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับอันดับที่1คือนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นะครับนครหลวง6อันดับที่4ครับนครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6แก้วปูธอนอันดับที่7นะครับนครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10แก้วปูธอน8ครับ มาต่อกันที่ยอดสวดธรรมจักรกระปาวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยกันครับอันดับที่1นึ่ำมาเลยคือจังหวัดขอนแก่นครับอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดลำพูนครับอันดับที่5จังหวัดพะฮสารคามอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จนะครับจังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดกาฬสินธุ์ครับอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดลำปางนะครับ มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรครับก้าวขราสู่เป้าหมายใหม่ในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันคล้ายวันที่พระเด็จพระคุหลวงปู่พระผู้ประมาบรรลุธรรมณอุโบสถวัดบดบนบางกูเวียงนะครับเป้าหมายใหม่ที่เราจะพิชิตใช้กันก็คือ6,726ล้านจบตรงกับวันอังคารที่17กันยายนนะครับ กิจกรรมงานบุญจะมีการฉลองชัยในเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์ด้วยสุดแล้วส่งยอยกันได้ที่ forbright.com o r นะครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนทุกท่านในวันครูผู้คุณพบวพิจาธรรมกายในปีนี้จะมีพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสาม0ิวัดทั่วไทยครั้งที่2นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญของทุกท่านหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ครับ ข่าวต่อไปครับขอเชิญร่วมพิธีมุติตาสการะพระพิสูจน์สเนมผู้สอบไล่ได้ประเด็นธรรมประโยค1-2นะครับแล้วก็รายเรียนธรรมประโยค9บาลีศึกษาประโยค1 2ถึงครับถึงบาลีศึกษา8พิธีมอบดวงแก้วสมเณรผู้ทรงบาลีวายากร์วัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศและต่างประเทศครับกิจกรมจกรมงานบุญจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราช2 5 6พาณสภาธรรมกายสากลน,นะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094 352 3500นะครับส่วนรายละเอียดการร่มบุญก็สามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานง,งานบุญของทุกท่านได้เลยครับข่าวสารงานบุญต่อไปครับเนชิญชวนท่านชายนะครับมาร่วมโครงการปรปะสมบทหมู่บูชาธรรม140ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปรากายเนื้อของพระเดชพ,พระกลวงปูป่พระผู้ปราบมานะครับ โครงการจะจัดขึ้นในวันที่24กันยายนถึง4พฤศจิกายนครับก็สามารถสมัครผ่านทาง l ลาย ID ได้นั่นก็คือ t t y 0 7 2ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ t t y 0 7 2 c o m เบอร์โทรศัพท์ครับ086-077-6000-092-779-2000นะครับโดยรับสมัครตั้งแต่อายุ20ถึง55ปีตั้งแต่วันนี้จนถึง22กันยายนนะครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่นํามาฝากผู้ชมนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับย้นยันช่องทางนั้นตั้งแต่โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กแฟนเพจบุญนิวส์ครับยูทูบช่องทพิมพ์คํว่าข่าวบุญนิวส์ซูมซุนเซสองคอมเว็บไซต์เว w ร์ลไวด์เว็บดีเอ็มซีทีวีนอกจากนี้นะครับออกอากาศผ่านทางสถานีจีบีเอ็นครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่า ป่าป่าจิตตังนิวาระเยควรยับยั้งใจไม่ให้ยินดีในบาปรณกรณอยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวพุนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ